วันแรกที่พี่มาพี่มีต้นทุน 5,000 บาทแต่สามารถซื้อทุเรียนได้เป็น100 200โลแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าที่ร้านเราไม่ดีเท่านี้ก็จะเลิกเลยเขาใจดีจะดีมากถามอีกอย่างนึงทุเรียนเนี่ยใครเป็นคนปอกใครเป็นของนี่ไงดูพี่มือนี่นี่ประสบการณ์นะครับใช่ดูมือไม่เคยมาปอกมาก่อนใช่ไหมไม่เคยไม่เคยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีนี้นะครับมีลูกค้าเนาะลูกค้ามือใหม่เนาะที่ขายปีแรกแล้วก็เจอปัญหาในการซื้อขายผลไม้ขายทุเรียนปกติแล้วว่าเขาเป็นคนมีเงินอยู่แล้วเนาะใช่ไหมใช่แล้วไปแล้วก็เหมือนกับว่าไปทำกิจการแล้วก็เหมือนกับว่าหมดไม่มีแบบช่วงโควิดเนี่ยนะที่เขาล้มเลยนะไม่ดีไม่ดีเลยก็เลยหันมาขายทุเรียนเริ่มขายทุเรียนทีแรกก็ไม่รู้จักกันนะเขาก็ไปซื้อทั่วๆไปก็เกิดปัญหาไปซื้อตรงนู้นก็ไม่ดีขาดทุนไปซื้อตรงนี้ก็ไม่ดีขาดทุนเงินก็น้อยอะไรเงี้ยก็มาที่ร้านเรามานั่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าที่ร้านเราไม่ดีเท่านี้ก็จะเลิกเลยจะไม่ขายยอมแล้วจะยอมแล้วยอมแล้วว่าขาดทุนทุกที่ไปซื้อมาก็ขาดทุนมีปัญหาก็มาซื้อที่ร้านทีนี้วันนั้นก็พอดีลงท้ายรถใหม่ๆเราก็แนะนำให้เอาทางท้ายรถไปเลยว่าอันนี้เอาไปอ่ะแกมีกำไรแน่ๆเริ่มแรกๆ ก็ซื้อประมาณ50โลเพราะทุนน้อยเพราะขาดไปหมดแล้วทีนี้ไปถึงก็ได้กำไรขึ้นมาก็มาเอาทางร้านเราอีกทีนี้ก็เพิ่มเรื่อยๆเป็น100โลเป็น200โลก็ได้กำไรมาเรื่อยๆทีนี้เราก็ตอนนี้ก็เข้าความเหมือนกับขายเป็นแล้วเราก็ไม่ได้เอาท้ายรถแล้วเราก็เริ่มให้ลองเอาทุเรียนที่ว่าราคาย่อมหน่อยย่อมลงหน่อยเป็นทุเรียนแบบลองไม้สองอะไรเงี้ยลองไปขายดูบ้างปรากฏว่าก็ขายได้ตอบรับดีฝีมือเริ่มดีขึ้นดีแล้วก็ไม่ขายได้มีกำไรแล้วก็เข้ามาเอาที่ร้านตลอดตอนนี้ก็เขาก็ขายเยอะแล้วนะเป็น 4-500 ไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาแล้วก่อนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์โอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยสอบถามก่อนจะมีประสบการณ์เรื่องการขายทุเรียนมานานแล้วหรือยังฮะพี่อ่ะไม่มีประสบการณ์ขายทุเรียนไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ปีแรกเลยอ่ะไม่ปีแรกเพราะว่าพี่อ่ะเปิดยิมออกกำลังกายเป็นค่ายมวยจังหวะช่วงโควิดเนี่ยโดนสั่งปิดแล้วก็จังหวะเนี่ยมาศึกษาอยากขายผลไม้ครับผมก็เลยมาศึกษาขายทุเรียนครับก็ซื้อมาหลายร้านแล้วแหละก็ประทับใจร้านนี้คือร้านนี้ร้านเจนาเนี่ยนะจ้าจ้าทำงานเนี่ยคือว่าบริการดีแล้วพูดตรงๆคือดีก็ดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแล้วก็คือถ้าเรามีปัญหาเนี่ยมาสามารถคุยกับเขาได้อะไรได้โดยตรงเคลมไหมรับเคลมรับเคลมรับเคลมรับคืนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ช่วยเหลือเราจากที่พี่ไม่มีต้นทุนเลยครับเขาก็ให้ทุนคือให้ทุเรียนเราไปขายก่อนทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันเลยโอ้โหใช่โอ้ใจใจดีมากใช่เคารพน้ำใจเขาตรงนี้คือวันแรกที่พี่มาพี่มีต้นทุน 5,000 บาทแต่สามารถซื้อทุเรียนได้เป็น100 200โลขอย้ำอีกทีนะครับไม่เคยขายมาก่อนไม่เคยโอ้โหไปเปิด YouTube ไปเปิดเพจดู Family มวยไทยพี่เปิดยิมออกกำลังกายอยู่อ๋ออยู่แถวไหนฮะอยู่แถวซีคอนบางแคบางค่ะเป็นอยู่บนซีคอนเลยครับแล้วพอโดนโควิดเนี่ยโดนปิดสั่งปิดพวกยิมออกกำลังกายสั่งปิดหมดอือใช่ๆก็เราก็มีปัญหาเรื่องไหนเพราะค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูนักมวยครับค่าอะไรจิตปาถะแล้วก็มาคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว uh-huh. ก็เลยออกมาขายของเอาแล้วจะคิดยังไงมาขายทุเรียนจริงๆแล้วอ่ะพี่อ่ะเริ่มแรกเลยขายปลาเผาไก่ต้มน้ำปลาแบบตลาดนัดอ่ะนะใช่ขายริมถนนนี้เลย oh, แล้วลงเพจขายแล้วตอนนี้คือมันเราไม่ได้มีพื้นฐานด้านค้าขายเราก็ต้องออกมาขายข้างนอกถ้าทำลงเพจอย่างเดียวลงอะไรแล้วมันไม่ถึงใช่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 ก็ทำไงเราต้องหาอาชีพเสริมอีกอย่างแล้ว
ก็มาขายผลไม้ขายผลไม้ก็ทีแรกซื้อนี่ซื้อลิ้นจี่กับมังคุดไปขายตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยตอนนี้มันก็ไม่ได้มันขายได้วันลังสองลังแล้วเราขายริมถนนแดดมันแรงดำหมดอะไรหมดทำยังไงดีก็เดินมาเนี่ยมาเจอแผงทุเรียนตอนนั้นเจ๊นุ่มนาดขายแผง25อยู่ด้านหน้าใช่ใช่ครับก็มาเจอตอนนั้นวันนั้นเขามีสวยเข่งหนึ่งเขาก็บอกเอาไปขายไม้อันนี้เราบอกไม่มีต้นทุนแล้วก็ยืมวันแรกเนี่ยเราก็โทรยืมเพื่อนอีก 5,000 บาทก็มาจ่ายเขาพอวันที่2เขาก็เราเห็นโทรเขาถามว่ามีปัญหาอะไรเราบอกว่าเราไม่มีต้นทุนพี่นาก็บอกโอเคงั้นเราไปขายก่อนไม่ต้องไอ้นี่มีเท่าไหร่ก็จ่ายแค่นั้นตั้งแต่นั้นมาเราก็เคารพน้ำใจเขาด้วยแต่เรื่องผมนะใจเข้าใจนักเลงใช่ใจนักเลงทั้งนี้ไม่รู้จักกันเป็นคนอื่นนะเป็นหมื่นสองหมื่นไม่ให้แต่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกสองร้อยพันเขาก็ไม่ให้ติดแล้วใช่ใช่ตอนนี้มาโอเคเขาก็บอกว่าโอเคเอาไปขายก่อนถ้ามีปัญหาอะไรถ้าทุเรียนเสียหรืออะไรอ่ะอย่าไปรับหน้าคนเดียวคือมาบอกพี่เดี๋ยวพี่ลดให้ตอนแรกเราเป็นลูกสองลูกกับลูกเราก็ไม่กล้าบอกเขาเพราะเราไม่รู้ใจเขาแต่เรารับถึงเขาแล้วที่เขาให้เราติดใช่ไหมคะพอนั้นเขาก็หักเลยเป็นคนอื่นเนี่ย 2,000 3,000 5,000 เขาคืนเงินให้เลยร้านนี้ประทับใจร้านนี้มากค่ะร้านอื่นนี่เราไม่รู้แต่เราไม่ก้าวก่ายถึงเขาแต่เขาไม่คืนเราถามอีกอย่างนึงได้ทุเรียนเนี่ยใครเป็นคนปอกใครเป็นของเนี่ยดูพี่มือพี่นี่ประสบการณ์นะครับใช่ดูมือไม่เคยมาก่อนใช่ไหมไม่เคยไม่เคยโอ้แน่นอนนะอันนี้ไม่เคยจะหมดฤดูกาลแล้วขายแบบขายดีมากเมื่อกี้เห็นขนไปเต็มเลยใช่ค่ะเพราะว่า1ทุเรียนเนื้อดีสองคือมีลูกค้ามีปัญหาเราก็เปลี่ยนให้เขาลดเงินให้เขาเหมือนกับที่พี่นาทำให้เราก็คือทำเป็นต่อๆใช่ใช่สมมติว่าถ้าเราซื้อร้านอื่นเขาไม่รับเคลมให้เราไม่อะไรเราก็ไม่สามารถไปลดลูกค้าได้เพราะมันขาดทุนเยอะทุเรียนในลูกแพงใช่400อย่างพี่นาเนี่ยถ้าเรามาบอกเป็นปุ๊บเธอมาติดไป20,000-30,000เนี่ย3,000-5,000ลดเลยพี่ปองเนี่ยเท่านี้นั่นลดให้เท่านี้ได้ไหมโอเคได้ไม่เป็นไรบางทีเราก็นิดหน่อยเขาก็นิดหน่อยบางทีเขาเกินกว่าที่เราขาดทุนให้เองนะที่เราขาดทุนบางทีเราขาดทุน3,000-4,000เขาคือไม่มีกำไรใช่ไหมพี่เอาไปอีกเนี่ยเขาคนเพชรรับถือน้ำแตงเขาเป็นนักเลงใช่นักเลงเขาก็มานานนักเลงแล้วเขาคือหน้าเขาไม่ยิ้มแต่ใช่เขาใจดีใจดีมากหน้าเขาไม่ยิ้มแต่ใช่เขาใจดีใจดีมากเขาใจดีใจดีมากใจดีลูกสาวพี่จะไม่ได้เรียนต่อม.4 นี่นะครับเน่เน่เน่อายไปไหนแล้วไปไหนแล้วหนีไปแล้วจะไม่ได้เรียนต่อคือเนี่ยได้กำไรจากทุเรียนเนี่ยแหละเพื่อที่ไปให้เรียนต่อปกติทุเรียนเนี่ยมันกำไรดีนะแต่เวลาโดนก็โดนเยอะเจ็บเยอะเจ็บเยอะเนี่ยกำไรโลละ20ถ้าไปซื้อเลือกตามร้านที่มันแบบว่าเขาค่อนข้างเอาเปรียบหน่อยก็ใช่ไม่ได้อย่างเงี้ยมาเนี่ยเขาเป็นเข่งแล้วเขาก็คัดให้เราอีกรอบนึงแล้วถ้าเราไปเจอโทรมาบอกเขาหรือไลน์มาบอกเขาหน้าเนี่ยมันเจอนี้นะไม่เป็นไรพี่ถ้าขายได้ขายไปขายไม่ได้ก็เอามาคืนเขาอย่างเมื่อวานเขาซื้อชะนีเนี่ยเขาให้พี่ไป80กิโลเนี่ย2เข่งนั่นเลยพี่บอกพี่หน้าชะนีเนื้อมันไม่ดีพี่หน้าคือของมีปัญหาพี่ปองไม่ต้องขายพี่ปองเอามาคืนเดี๋ยวพี่ปองจะขาดทุนพี่ปองเอามาคืนหน้าเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่สนใจแล้วใช่ก็คือบอกประทับใจที่สุดก็มาวนไปหลายร้านแล้วแหละเดี๋ยวหลายร้านแล้วหลายร้านแล้วกระทั่งแฟนสั่งว่าถ้าเจ๊โรงงานไม่ขายคือหยุดมันหยุดเลยมันไม่คุ้มไปที่อื่นเราขาดทุนขาดทุนเยอะเฮียนั่งอยู่ใช่ใช่ครับนั่งคุยกันแล้วขาดทุนเยอะขาดทุนเยอะอันนี้พี่เปิดฝากร้านฝากร้านร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย4พุทธมณฑลสาย4ค่ะเส้นตัดใหม่พันนกเส้นตัดใหม่พันนกสังเกตมีอะไรสังเกตไหมเต้นเขียวเต้นสีเขียวอยู่ร้านสุดท้ายเลย อยู่ริมถนนร้านสุดท้ายเลยชื่อร้านมีไหมไม่มีไม่มีชื่อร้านเลยพี่อยู่กัน 3-4 คนวัยรุ่นเต้นเขียวเป็นพวกนักมวยปอกอ๋อเอานักมวยปอกเลยใช่นักมวยปอกด้วยพี่ปอกด้วยนี่ไงดูดินักมวยนักมวยปกติจะด้านแค่ตรงหมัดใช่อันนี้ประสบการณ์เนาะปอกเองมือพังเลยใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้โอเคครับผมขอบคุณค่ะฝากร้านเจ๊นงนาด้วยนะคะตลาดไทยตลาดไทยค่ะโอเคค่ะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับแม่ค้าหรือพ่อค้ามือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยขายผลไม้หรือขายของอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันจนจบคลิปก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอขอบคุณครับ
สวัสดีครับ